ทวิตนี้เป็นเบื้องที่การดำเนินการประชุมสมัยสามัญเทือที่4สภาแห่งชาติสุดที่9มื้อที่3เป็นเวลาหับฟังการชี้แจงคำสักถามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราของรัฐบาลในเวลาหับฟังการชี้แจงของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติท่านค้ำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่บ่สามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 สภาพการสากลภัยพิบัติฐานการผลิตภายในประเทศบ่ทันมีความเข้มแข็งอัตราการว่างงานเนื่องจากบรรยากาศการสร้างเวียกเหตุงานทำหลุดลงและปัญหาอื่นๆได้ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศพร้อมเดียวกันนั้นอัตราเงินเฟ้อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟเหตุให้ค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมั่นเที่ยงและยืนยงรัฐบาลได้วางมาตรการโดยสืบต่อปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินสร้างฐานการผลิตภายในให้เข้มแข็งติดพันกับการสร้างฐานรายรับที่มีประสิทธิผลตัวอันรวมนี้มี4คำถามนี้คำถามที่1แม่นปฏิบัติเป้าหมายที่1ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเที่ยงและยืนยงติดพันกับเป้าหมายที่3ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นแต่ละก้าวนั้นได้กำหนดตัวชี้บอกคุณภาพและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่คือแนวไหนเนื่องจากผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ2ปีผ่านมาอันที่1รายได้แห่งชาติ GNI มันลดลงต่อเนื่องจาก 2.161 ดอลลาร์ใน2020และ2004ดอลลาร์ในปี2021สาเหตุเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นในปี2022จุดที่2เงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นจาก 6.25% ในเดือน1 2021ต่อเนื่องมาฮอดเดือน11 2022แม่น 38.46% เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหลายซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถซื้อตัวจริงมีทะเยอทะยานลดลงต่อเนื่องจุดที่3อัตราว่างงานอยู่ในระดับ 19.5% มติสภา 19.4% สาเหตุแม่นย้อนกิจกรรมการสร้างเวียกเหตุงานทำและการสร้างสิ่งมือแห่งงานขยายตัวจำกัดควรกำหนดตัวชี้บอกการปฏิบัติ2เป้าหมายดังกล่าวคือแนวใดยานบรรณาธานที่นับถือคำถามข้อนี้แม่นสำคัญหลายและก็แม่นยากหลายแต่ถึงอย่างใดกับข้าพเจ้าก็ขอแลกเปลี่ยนนำบรรณาสมาชิกสภาแห่งชาติว่าอยู่ดังที่ได้ยกขึ้นอยู่ในบทคำเห็นของท่านนายกและการรายงานของสมาชิกรัฐบาลในมือเปิดหันแม้ความยุ่งยากของบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งของประเทศพวกเขาแม้ความพันถึงปัญหาการแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันพยาธิโควิด-19 และก็ภัยพิบัติและอื่นสำหรับประเทศพวกเขาแม้นบวกกับความบอบบางทางการเศรษฐกิจที่ได้สะสมมาหลายปีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเสนอว่าตัวชี้บอกอยู่ในซองตัวชี้บอกนี้ควรรักษาไว้ซะก่อนมีแต่ว่ามาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติในสำคัญหลายซึ่งอยู่ในนี้มาตรการสำคัญก็เป็นเรื่องการสืบต่อปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากเศรษฐกิจการเงินนี่เป็นสำคัญเพราะว่าอยู่ในเวลาแห่งชาตินี้มันได้เล็งใส่อันที่หนึ่งมันสร้างฐานการผลิตติดพันกับการสร้างฐานรายรับสองมันประหยัดประหยัดรายจ่ายงบประมาณของรัฐการลงทุนของรัฐทุกด้านในทุกโครงเขตอันที่ต่อไปแมนตอนนี้ปรับปรุง
การบริหารการคุ้มครองของรัฐบาลก็คือของรัฐเฮาในโครงเขตเศรษฐกิจสังคมและทั้งหมดเหล่านั้นและล้วนแต่ต้องได้นำใช้การหันเป็นเครื่องมือทันสมัยเพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขความยุ่งยากนี้ได้ว่องไวทันการขึ้นกว่าเก่าต่อกับการตอบคำสักถามเกี่ยวกับบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณแห่งรัฐปี2021การจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐ11เดือนคาดคะเนมดปี2022ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินชี้แจงว่าปี2021เป็นปีที่มีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ด้วยความพยายามของรัฐบาลในการวางมาตรการที่เหมาะสมเฮ็ดให้สามารถผ่านผ่าได้ต่อกับการปฏิบัติตัวเลขคาดหมาย2022คาดว่าจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามมติของสภาแห่งชาติด้วยการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งปฏิบัติสมทบกับการปรับปรุงระบบการบริหารคุ้มครองและจัดเก็บรายหับด้วยระบบทันสมัยควบคู่กับการต้านปรากฏการหย่อท่อในโครงเขตการเงินด้วยการปรับปรุงกลไกให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ท่านก็ตั้งปัญหาว่าปรากฏการหย่อท่อของคะแนนการเงินนี่แก่ยาวมาแล้วก็เว้ากันตลอดแล้วก็แก่บ่ทันหมดอันนี้ยอมรับว่าเฮายอมรับว่าเนื่องจากกลไกที่มันซับซ้อนผ่านมานี่บ่เฮาบ่ทันหม่างได้หมดยังสืบต่อยังสืบต่อมาเนาะยังสืบต่อมาแล้วพวกเฮาก็ซอกหากลไกที่จะมาเปลี่ยนแทนเนาะจะเปลี่ยนแทนเพราะว่าผ่านมาเฮาแก้ป้ายข้อปัญหาแต่ก๊กข้อปัญหาเฮายังบ่ทันได้ได้เอาจริงจังอย่างลึกซึ้งได้เนื่องมันจะซับซ้อนเนาะแต่ความพยายามของกระทรวงการเงินนี่ในปี2022นี่พวกเฮาก็สามารถกวดกาเห็นการละเมิดวินัยกฎหมายของพนักงานเฮาจํานวน53คนนั่นน่ะได้ใส่ไว้ในขัน4ชื่อสมมุติ16คนขัน3นี่14คนขัน2นี่9คนขัน1 14คนถือว่าได้ดําเนินเข้มงวดตามกฎหมายนี่เพื่อให้เป็นแบบอย่างบ่ให้ผู้อื่นเอาเป็นแบบอย่างอีกเฮ็ดแบบนี้อันนี้แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่นะส่วนว่ามาตรการที่รัฐท่านเสนอว่าจะเฮ็ดแนวใดพวกเฮาก็เห็นว่ามาตรการที่1นี่แม่นต้องเอาเครื่องมือนี่มาเปลี่ยนแทนโดยคนเนาะอันนี้แม่นพวกเฮาซุ้มใส่อันนี้หมายว่านําใส่เครื่องมือทันสมัยซึ่งปัจจุบันเฮาก็ได้ทดลองแล้วว่าบริษัทใดที่ได้สําระอากรหรือสําระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่าความโปร่งใสนี่รับประกันนี่บ่ให้ไปแจ้งจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังมีบางคนที่เจ้าหน้าที่เฮายังไปรับเมาเอานําบริษัทน่ะมาหมอบองค์กรเองเนาะแล้วมาคิดรายเองอันสู่ที่มันเกิดขึ้นในส่วนนึงได้แม่นเอาเงินนั้นเขาเจ้ามาแล้วบ่หมอบหมดนี่มาเฮ็ดบัญชีใหม่อันนี้เฮาก็ตัดสินใจแก้ด้วยหูการว่าหันการคุ้มครองการเงินไปสู่ทันสมัยก็เสนอนำบรรดาทานว่าปี2023นี่พวกเขาจะให้การคุ้มครองการแจ้งการมอบอากรมอบภาษีนี่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี่ปัจจุบันทางกระทรวงเงินก็ได้พัฒนาระบบอันนาซอนาลสกูลวินโดว์เนาะหมายว่าอัพระบบของอาซิโกดาปัจจุบันหมายว่าบริษัทสามารถแจ้งภาษีนี่อยู่ที่สำนักงานบริษัทเองนี่บ่จะเป็นจะไปหาภาษีอยู่ร้านเองดำเนินการสำราเองดำเนินการกินรายเองและทั้งหมดนี่มันด้วยเครื่องมือทันสมัยครอบครองคุ้มครองอันนี้พวกเราจะแก้ไขปัญหาการลบหลีกภาษีในด่านนี้ได้ในระดับที่แน่นอน2023นี่พวกเรารับประกันว่าระบบนี้จะสำเร็จตัวอยู่กรมภาษีนี่จะมีจอบัญชาการมากกว่าเห็นหมดรถนำเข้าส่งออกที่ด่านภาษีชายแดนแต่ละวันนี่สามารถเห็นได้ถ้าเจ้าหน้าที่กวดกาบ่เห็นเจ้าหน้าที่กรมจะสัญญาณไปว่าให้กวดคืนนะถ้าว่าอยู่บนใดล้มเหลวอันนี้มันพอจะมีจอก็เสียดายแต่ว่าข้าพเจ้าอยากเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาไปเยี่ยมยามแต่ยังที่ต่างมันทันแล้วมันเครื่องมาซาว่าจะให้เห็นว่าระบบนี่มันจะมีประสิทธิผลอะไรส่วนทรัพยากรเพราะเขาก็มีโจประเมินผลข้างในจะกวดกาเห็นได้หมดว่าอันใดเหมาะมาได้ว่าท่านเหมาะเหมาะได้ใดถูกต้องบ่ถูกต้องไม่ว่าเอาระบบกวดกานี่วิธีนึงที่จะเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ของพวกเฮานี่บ่ได้สัมผัสโดยตรงบ่ได้พบพันโดยตรงกับผู้ประกอบการจะเฮ็ดให้ซองวางการต่อรองซองวางกับสวยใสนี่ลดหน่อยถอยลงต่อกับการคุ้มครองอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนการจำหน่ายพันธบัตรของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศการสนองสินเชื่อเข้าสู่การผลิตการคุ้มครองเงินคริปโตการเก็บกู้หนี้คืนของบรรดาเงินกู้ที่เคยปล่อยและปัญหาการพันขยายนิติกรรมต่างๆนั่นท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ชี้แจงว่า
ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้พยายามค้นคว้านำไส้ถูกเครื่องมือและมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตราแห่งชาติลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนราคาเสบียงอาหารเป็นปัญหาที่หุนแหงหลายที่สุดทั่วโลกที่เป็นห่วงราคาเสบียงอาหารเกิดวิกฤตทางด้านเสบียงอาหารการยุติสงักของตรงโซ่การผลิตอันนี้แม่นเป็นปัญหารวมถึงปัญหาที่พวกเขาจะยังปัญหาที่หุกหามและก็ยังบ่แล้วง่ายในปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติสรุปหมดแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าสภาพที่พวกเขาจะดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเขาก็คือนโยบายเงินตราเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังสูงที่สุดในปี2023มีนโยบายป้องกันเพื่อป้องกันผลกระทบอันที่มันคาดบ่ถึงเข้ามาสู่เศรษฐกิจของพวกเขาอันนี้แม่นข้าพเจ้าจะเห็นภาพรวมแต่ถึงเราใดก็ตามถ้าเขามาเบิ่งกับสภาพของเศรษฐกิจภายในของพวกเขาแล้วนี่พวกเขาจะเห็นว่าเขาในข้าพเจ้าเองมีความเชื่อมั่นว่าการวางแผนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคในปี2023นี่ข้าพเจ้าเห็นความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายเงินตรานี่แม่นมีความสอดคล้องหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเบื้องของงบประมาณแม่นมีความสะรายรับกุ้มรายจ่ายและจะบ่มาเอื้อเองเบื้องของนโยบายเงินตราอันนี้มันเป็นปัญหาเป็นการเปลี่ยนใหม่ที่ว่าเบื้องงบประมาณสามารถกุ้มตัวเองได้กระสันเบื้องนโยบายเงินตราพวกเขานี่ธนาคารพวกเขานี่ต้องสร้างความเข้มแข็งโดยคาดโดย โดยที่จะบ่ได้ไปดุนเดียงเนาะให้แก่เบื้องของงบประมาณจังซั่นแต่ถึงพร้อมกันนั้นเฮาก็ยังมีท่าแฮงหลายอันบรรดาท่านถ้าว่าพวกเขาพักดันคือทั้งผู้แทนเขต18ว่ารัฐบาลเป็นหัวหน้าทีมบ่หรือว่ารัฐมนตรีนั่นทั้งนี้อยู่กองหลังกองหน้าอย่างข้าพเจ้าเห็นดีว่าควรจะประสานงานและเตะบานให้มันดีเนาะอันนี้เตะบานให้มันดีส่งบานให้กันให้มันแม่นแล้วก็เตะให้มันแม่นอันนี้แม่นดีที่สุดเพราะว่าเขายังมีโอกาสหลายอันครับพระเจ้าคิดว่าในปี2023นี่การลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้ตกลงมาแล้วนี่ก็หลายเนาะหลายที่อาจจะแม่นโครงการเขื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมตามทางแล้วทางรถไฟโครงการแห่เนาะเป็นบ่แห่ข้าพเจ้าเอกภาพนำทางท่านผู้แทนศรีนวาที่ว่าเกือบโพตาสนี่เป็นท่าแห่งที่สุดของประเทศเฮาเพราะว่าเฮามันยังมีอันเกือบโพตาสอยู่ในพื้นดินนี่สามารถขุดได้หลาย50 500ปีในระดับ10ล้านหา15ล้านต้นต่อปีอันนี้มันพื้นฐานของที่เฮามีถ้าเฮามื้อใดผลิตเกือบโพตาสได้10ล้านต้นต่อปีแล้วคือว่าเป็นแห่สำคัญในตัว3ตัวที่เป็นองค์ประกอบของปุ๋ยเนาะสิปุ๋ยที่มาปลูกมาฝังทั้งหมดนี่มันสำคัญหนึ่งนะมันเกือบโพตาสตัวต้องฟอรัสแล้วมันบัตรหารอื่นพวกเขาสามารถผลิตได้จากถ่านหินและยังแต่ตัวสุดท้ายพวกเขาต้องได้นำเข้าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าว่าเขาผลิตได้10ล้านต้นเดี๋ยวนี้เขาก็เกือบ2ล้านปลายต้นแล้วเขาจะเป็นอันดับ4ของโลกทัดจากแคนาดารัสเซียกับเบลารุสแล้วจะเป็นลาวเป็นผู้ที่ขุดเกือบโพตาสลายกโมเขาเป็นประเทศที่นั้นข้าพเจ้าคิดว่าโครงการเรานี่ควรส่งเสริมไว้และก็ขยายตัวได้ไวเป็นปริมาณการลงทุนอยู่ในระดับบ่ลุลุ10ตื้อดอลลาร์ในปีเดียวได้บ่ได้เอาทั้งหมดของโครงการเนาะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าและเพราะนั้นมันจะเป็นทางแห่งราคาสินค้ากสิกรรมเพิ่มขึ้นทั่วโลกแต่ลาวเฮานี่เป็นประเทศผลิตกสิกรรมมีโอกาสพวกเขาควรส่งเสริมสุกยู่การผลิตกสิกรรมการปรุงแต่งกสิกรรมส่งเสบียงอาหารขายไม่ได้ที่ว่าในสภาพโลกที่ขาดแคลนเสบียงอาหารและราคาอาหารสูงสำหรับวาระการตอบข้อสักถามของรัฐบาลต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่9แม้นจะดำเนินจนหมดมือของการดำเนินกองประชุมมื้อนี้ส่วนว่ารายละเอียดจะมีคืนเอาใดนั้นทีมข่าวพวกเฮาจะนำเสนอให้ท่านได้ติดตามชมในภาคข่าวต่อไปวิลามุนีถ่ายภาพอนุมาลัทธิดารายงาน